โอเคนะโอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในกรุงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการเด็กของ Dungeon World นะครับผมซึ่งไม่ได้จัดกันมานานเลยฮะ Dungeon World นี่แบบโอ้โหห่างไกลกันไปนานมากตั้งแต่ของดรัมนะครับผมโอเคงั้นเรามาใน Dungeon นี้ก็น่าจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วนะเป็นสายอะไรงั้นไปเริ่มกันเลยก่อนที่จะเริ่มนะคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่ทุยนะก็สามารถสนิกพวกนี้นะก็สามารถจัดตามก็ได้หรือไม่อยากจัดตามก็ได้นะแล้วแต่ท่านเลยนะผมไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปบังคับท่านให้จัดตามนะครับผมทำแค่แนวทางเพื่อความสนุกนะ สนุกเกินไปละโอเคไปเริ่มกันเลยไปแปลกเอาไปทิ้งนะทุยทิ้งก็เล่นไม่ได้นะครับโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยอัศวินแห่งเกียรติยศเฮลกิโอเต้นะฮะก็จะใส่ไป4 ใบนะฮะเป็นของสายของนักผจญภัยบวกอัศวินนั่นเองนะครับผมได้ไป4 ใบเลยนะเป็นมาสเตอร์ไซหนึ่งอันต่อไปจะเป็นอัศวินพเนจรรอยนะครับผมได้ไปอีก4 ใบนะฮะผมอันต่อไปจะเป็นอัศวินฝึกหัดรูนะครับผมได้ไปอีก4 ใบอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซสองนะครับเป็นอัศวินผู้ปฏิวัติรีเบลอิลูสรีเบลลิอุสนะทุยลิ้นโคตรพันนะฮะผมจะไม่อ่านชื่อการ์ดต่อไปใส่ไปอีก4 ใบนะผมอันต่อไปจะเป็นอัศวินแห่งฮะอัศวินแห่งการเจิมคามิวนะผมการเจิมคืออะไรนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยอัศวินผู้ชำระบาปวาลันเลกูลาร์อัศวินผู้ชำระบาปทวีอัศวินผู้ชำระบาปวาลันเลกูลานะครับผมก็จะใส่บิ๊กซีใบนะครับผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนี่อัศวินปีมังกรดรันการ์ดนะครับผมก็ใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปเป็นไอเทมนะฮะซึ่งน่าจะรู้กันดีว่าไอเทมนี้ใส่อะไรนะนี่เลยหอกพยัคฆ์คลั่งไอเซนไทเกอร์นะครับผมก็ใส่ไป4 ใบนะครับผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยหอกแสงพยัคฆ์บลิสไทเกอร์นะครับผมก็ใส่ไป4 ใบนะฮะอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวทมนต์นะพิลล่าออฟไฟร์นะครับผมก็ใส่ไปอีก3 ใบนะครับผมอันต่อไปเป็นการ์ดยกเลิกนะก็เป็นการป้องกันของชาเซอร์น่านะครับผมอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวทมนต์ติดตั้งนะก็จะเป็นมิชชั่นการ์ดเก็บค่าประสบการณ์กันเถอะนะฮะชื่อมึงชื่อท่านนะดีเหลือเกินนะครับโอเคอันต่อไปจะเป็นทรัพรูมนะครับผมก็จะได้4 ใบนะอันต่อไปจะเป็นไฮไลท์นะฮะนี่เลยฟูลสเตทฟอร์เมชั่นนะครับผมก็จะได้4 ใบนะเนี่ยชิบหายบอกได้เลยว่าผมพูดแบบไม่พักเลยนะพูดเร็วไปไหนนะไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันนะครับผมโอเคก็เด็กนี้นะก็จะเน้นการโจมตีที่แบบ3ช่องนะสำหรับไม้ตายนี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะไฟดีเดียวมันตายหาเลยนะครับผมโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับแนวทางการเล่นของเด็กนี้นะครับผมก็สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปละครับบายบายครับผมสำหรับใครที่มีเด็กไหนอยากผมจัดตามนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วผมถ้าผมมีผมก็จะมาจัดให้ดูนะครับผมไปละครับบายบายครับผมเย้